ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องปอนด้วยนะคะที่รับน้ำหวานมาเป็นลูกอีกคนนึงนะคะแล้วก็ดีใจที่พี่ปอนตื่นตันนะคะที่ปอนรับน้ำหวานมาในครอบครัวก็ขอให้รักกันแบบนี้ตลอดวันนี้มันเป็นวันเริ่มต้นแล้วต่อจากนี้มันคือความท้าทายมันคือเส้นทางที่อีกยาวไกลแต่ว่าพี่เชื่อว่าความรักจะชนะทุกสิ่งหวานต้องให้เกียรติสามีมากๆส่วนปอนคะผู้หญิงเราไดรฟ์ด้วยความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือความรักเอาใจใส่เพราะว่าพี่รักน้องคนนี้มากๆแล้วก็สุดท้ายแล้วอะค่ะอยากให้น้องทั้งสองคนว่าครอบครัวจะเป็นเหมือนบอกนุ่มและอุ่นที่พร้อมที่จะแบบคอยซัพพอร์ตน้องทั้งสองตลอดเวลาแล้วก็รักน้องทั้งสองมากค่ะขอบคุณมากมากดูแลหวานอย่างเป็นทางการแล้วก็จะ